็สวัสดีครับวันนี้ผมสุริยาพันธุวรรณนะครับผู้อำนวยการศูนย์ขนส่งวีเซิร์ฟนะครับก็วันนี้เราก็จะมาคุยถึงเรื่องมาตรฐานคุณภาพขนส่งรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมินะครับก็ยินดีนะครับที่ทุกท่านได้เข้ามานะครับเป็นการแชร์ความรู้กันมากกว่านะครับแล้วก็แชร์ในงานว่าการทำงานแบบควบคุมอุณหภูมิจะต้องมีอะไรบ้างและเพื่อจะได้มีรับรองมาตรฐานนะครับก็ก่อนอื่นก็เราบอกก่อนว่ามาตรฐานรถบรรทุกเนี่ยนะครับตอนนี้ของประเทศไทยเนี่ยก็คือของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยนะฮะโดยมีมาตรฐานหนึ่งก็คือเรื่องคิวมาร์กนะครับคิวมาร์กที่เป็นรถถ้าพูดง่ายก็คือรถแห้งแล้วกันนะตู้คอนเทนเนอร์การบรรทุกรถตู้กระบะตู้ทึบนะครับแล้วก็6ล้อ10ล้อนะครับแล้วก็การขนเครื่องจักรนะครับแล้วก็พอมายกระดับอีกทีนึงก็คือเขาก็มาพูดถึงเรื่องการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกเพราะว่าอันนี้มาตรฐานที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็เกิดนำนิดนึงก็คือ1สินค้าที่มีมาตรฐานนะครับจะต้องทำยังไงให้สินค้าไม่เสียหายอย่างอุณหภูมิการขนยาขนอาหารขนปลาแช่แข็งที่จะต้องควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะครับจะต้องทำยังไงบ้างกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็มีการทำนะครับมีการนำให้ทางคณะอาจารย์นะครับที่ปรึกษามาทำเรื่องตรงนี้ก็หมายถึงว่าจะทำยังไงให้ประเทศไทยเนี่ยยกระดับมาตรฐานการขนสินค้าประเภทนี้ขึ้นมาก็มีต่อก็คือเรื่องคิวโคเชนนะครับคิวโคเชนนี่คือเรื่องอาหารนะครับวัตถุประสงค์ก็คือห่วงโซ่ความเย็นสำหรับงานขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทยนะครับวัตถุประสงค์อีกอันก็คือลดความสูญเสียการเสื่อมของสินค้าเกษตรอาหารพวกนี้นะครับก็ยกตัวอย่างมาก็คือส่งเสริมให้ตระหนักถึงความระบบการจัดการนะครับเนี่ยคือวัตถุประสงค์ของกรมการขนส่งทางบกนะครับก็จะมี1ก็จะขอรับรองมาตรฐานคิวมาร์กทีนี้คิวโคเชนก็เริ่มมีบริษัทที่ขอรับรองมาตรฐานในการขนเพื่อ1เพื่อเป็นการทำงานของบริษัทนำมาตรฐานตรงนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็กระทบกับลูกค้าด้วยลูกค้าก็จะได้บริษัทที่มีความรู้ในการรักษาอาหารในการขนส่งสินค้าที่มีมาตรฐานนะครับก็มานำเดินธุรกิจนะเพื่อความเป็นมาตรฐานของประเทศไทยด้วยนะครับนั้นวันนี้เราก็เริ่มต่อนะครับทีนี้เกิดนำนิดนึงก็เมื่อกี้บอกไปแล้วที่ว่าการสภาพจริงการส่งสินค้าที่มีแบบควบคุมอุณหภูมิโคเชนขอบเขตในการรับรองของคิวโคเชนนะครับนี่รับรองนะฮะทีนี้จะทำยังไงนะครับก็คือ1สินค้ามีสินค้าแช่แข็งที่ลบ18แช่เย็นนะครับผักสดผลไม้นะครับการขนส่งด้วยแบบB2B นะครับก็ทำยังไงมันก็มีมาตรฐานในการทำอยู่แล้วว่าสมมุติว่าวันนี้เราทำงานเนี่ยเราจะขนส่งเราเป็นภาคขนส่งเราจะขนสินค้าให้กับลูกค้าเนี่ยนะมันก็จะมีขั้นตอนในการดำเนินงานกันนะครับว่าจะต้องทำอะไรบ้างสินค้าประเภทไหนจะต้องควบคุมยังไงมีการขนยังไงนะครับมีการขั้นตอนการรักษาสินค้านะครับขั้นตอนการส่งมอบรับและส่งมอบในห่วงเวลาในดีดทามนะครับที่ต้องดูแลพนักงานขับรถจะต้องมีความรู้มีการอบรมเรื่องการขนสินค้าตรงนี้ขั้นตอนอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานที่เป็นคู่มือหรือเป็นขั้นตอนในการทำนะครับในการที่จะทำให้สินค้าเนี่ยอยู่ในระบบมาตรฐานนะครับทีนี้ก็เมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามาตรฐานคุณภาพนะสินค้านะครับเกษตรและอาหารคือ1มาตรฐานเนี่ยมาจากคิวมาร์กก่อนผมจะพูดถึงคิวมาร์กก่อนเพราะอะไร1วันนี้ที่อย่างของบริษัทวีเซิร์ฟเนี่ยนะครับหลายๆบริษัทก็ส่วนมากจะต้องมีคิวมาร์กเป็นมาตรฐานมาก่อนนะครับเพื่อง่ายต่อการตอบโจทย์ในการขอคิวโคเชนต่อไปนะครับก็คือ1ด้านคิวมาร์กเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ5ด้าน5ด้านเลยนะประมาณ44ข้อนะ44ข้อแล้วก็มีข้อบังคับกับข้อไม่บังคับอันนี้ท่านก็อาจจะไปดูในด้านจากกรมการขนส่งทางบกว่าคิวมาร์กเนี่ยนะต้องทำอะไรบ้าง1ผมจะมีให้ฟังก็คือว่าด้านองค์กรก็จะมีเรื่องด้านองค์กรด้านปฏิบัติงานก
ขนส่งด้านพนักงานแล้วก็ด้านยานพาหนะแล้วก็ลูกค้านะครับแล้วก็ปัจจัยภายนอกที่ต้องลูกค้าต้องคอมเพลนมาหรือลูกค้าประเมินเรามานะครับ5ด้านทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในประมาณ44หัวข้อย่อยนะครับก็คือถ้าท่านขอคิวมาร์คท่านจะต้องมีมาตรฐานอะไรบ้างนะครับตั้งแต่ด้านองค์กรนะครับนโยบายด้านองค์กรนะครับแล้วก็ใบพรรณนาบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนในด้านคิวมาร์คฮะแล้วก็พนักงานขับรถต้องมีคร่าวๆก็มีการใบญาติขับขี่มีความรู้มีการอบรมนะครับด้านการขับขี่รถยนต์แล้วก็มีการตรวจนะครับหาโรคนะครับที่เป็นอุปสรรคต่อการขับรถนะครับและด้านยานพาหนะท่านก็ต้องมีใบเช็คลิสต์รถสภาพท่านจะต้องตรวจนะครับทั้งยางแบตเตอรี่นะครับมันก็โยงยายไปเกี่ยวเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็งานบริการลูกค้าท่านบริการลูกค้าท่านจัดอินไทม์ไหมเข้าเขตพื้นที่ลูกค้าท่านจะต้องใช้มาตรฐานของจปโรงงานอันนี้พนักงานขับรถที่ได้มาตรฐานคิวมาร์กก็จะต้องถูกอบรมเรื่องพวกนี้ให้สอดคล้องกับลูกค้านะครับอันนี้ผมคร่าวๆให้ฟังว่าต้องเป็นแบบนี้พอมาถึงปุ๊บเราได้คิวมาร์กเสร็จปุ๊บเราขอต่อเนื่องเลยขอคิวโคเชนนี่คิวโคเชนก็จะมาถึงเรื่องประสิทธิภาพในการแข่งขันนะครับสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมินะทำยังไงก็จะมีทั้งหมดประมาณ4ด้านนะครับ4ด้านน่าจะ11หัวข้อพอเราได้คิวมาร์คปุ๊บเราก็ขอทำการกลมว่าเราได้คิวมาร์คปุ๊บเราขอคิวโคเชนต่อนี้คิวโคเชนต้องทำอะไรบ้าง1ด้านปฏิบัติการขนส่งท่านจะต้องมีสัญญานะครับการทำงานของท่านท่านต้องบอกตัวเองว่าท่านเป็นการรถบรรทุกเย็นท่านต้องทำอะไรบ้างมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับด้านความสะอาดท่านจะต้องควบคุมยังไงเรื่องความสะอาดของที่ท่านอยากจะได้คิวโคเชนได้มาตรฐานห้องเย็นในการบำรุงรักษามันก็จะมีห้องเย็นด้วยมีรถเย็นที่มีเครื่องเย็นติดรถแล้วก็มีรถเทรลเลอร์ที่เป็นเครื่องเย็นเซ็ตติดรถนะครับแล้วก็ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะบุคลากรองค์กรอย่างเงี้ยต้องทำยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นการขอคิวโคเชนนะครับทีนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้มาพูดถึงเรื่องคิวโคเชนนะครับเมื่อกี้เท้าความก็คือคิวมาร์คทีนี้ 1.1 เนี่ยก็ยกตัวอย่างผู้ประกอบการมีความสามารถพร้อมของตนเองก่อนรับจ้างงานท่านจะต้องมีแบบฟอร์มของท่านในการที่ท่านจะเข้าไปรับงานกับลูกค้าว่าท่านมีทำด้านไหนบ้างทั้งทานสปอร์ตทั้งชิปปิ้งนะครับทั้งท่านมีหน่วยติดตามรถนะครับท่านทั้งนำเข้าทำพิธีการนำเข้ามีการส่งออกในการรับตู้ท่านก็มีสัญญาของท่านนะครับว่าให้ลูกค้าสามารถรับรู้ว่าอ๋อบริษัทท่านมีมาตรฐานตรงนี้เพื่อรับงานเรื่องคิวโคเชนนะครับอันนี้จะเข้าคร่าวๆนะคร่าวๆบางคนก็มีสัญญาประมาณสัก 4-5 หน้าเพื่อเป็นการเซ็นรับรองกับลูกค้าที่จะมาจ้างเราดำเนินการขนสินค้ารถเย็นนะครับนี้ก่อนที่เราจะไปรับงานเนี่ยก็ต้องมีลูกค้าถามท่านมีเป็นผู้ประกอบการที่มีคู่มือปฏิบัติงานขั้นตอนยังไงเพราะนี่การรับงานเนี่ยหรือการบิดยิ่งงานพวกนี้นะส่วนมากก็จะมีเรื่องพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าลูกค้าเนี่ยส่วนมากโรงงานใหญ่ๆหรือบริษัทใหญ่ตอนนี้ก็จะมีการบิดยิ่งนะครับท่านมีคู่มือไหมคู่มือยังไงอันนี้ก็เป็นบอกว่าคู่มือเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้สำหรับบริษัทไหนที่มีคู่มือมีขั้นตอนการทำงานก็จะสามารถบิดยิ่งหรือราคาหรือมาตรฐานที่เราทำเนี่ยง่ายขึ้นนะครับพนักงานขับรถก็ปฏิบัติตามคู่มือปัญหาก็จะเกิดน้อยลงนะครับอันนี้เรามีคู่มือของเราก็เป็นคู่มือ 10S คู่มือสำหรับพนักงานขนส่งสินค้าและคู่มือมาตรฐานรถบรรทุกความเย็นอันนี้ก็แตกมาเป็นคู่มือคู่มือนี่ไม่ยากก็คือขั้นตอนเราทำไงเราก็ใส่เป็นคู่มือมานะครับก็ให้กับลูกค้าที่เราไปรับงานให้เขาเข้าใจว่าเรามีคู่มือปฏิบัติอย่างนี้นะครับก็เป็นการพิจารณาอย่างหนึ่งว่าจะใช้บริการเราหรือไม่นะครับนี้ 1.3 มีการวางแผนรับรองเหตุฉุกเฉินไหมข้อนี้ก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่าเมื่อกี้พูดตั้งแต่แรกว่าการขนของขนสินค้าที่เป็นอุณหภูมิเนี่ยคือทำไงก็ได้ไม่ให้สินค้าเสียหายไม่ให้สินค้าเกิดเสียหายคือสูญเสียนะครับสินค้าอุณหภูมิไม่ได้สินค้าคุณภาพลดลงนะครับอุณหภูมิอยู่ดีเย็นปุ๊บแล้วก็ไม่ได้แช่เย็นต่อไม่ได้รักษาอุณหภูมิทำให้สินค้านั้นอาจจะดรอปเนื้ออาจจะเน่าข้างในข้างนอกอาจจะไม่เห็นทีนี้เราก็มาดูว่า
ปัญหาตรงนี้เราก็ยกมาตั้งไว้ว่าถ้ากรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆหนึ่งรถเสียเราจะต้องทำไงครับและก่อนเสียเนี่ยเราจะต้องทำยังไงถ้าเราไม่อยากให้รถเสียแล้วก็มีการแมนเทนรถมีการดูนะครับมีการเตรียมว่าเช้ามาเราต้องตรวจสภาพรถก่อนให้พร้อมนะครับทั้งเครื่องเย็นนี่พูดถึงเรื่องรถเย็นนะเครื่องเย็นพร้อมไหมมีการเทสนี่มีการทำทีคูนะครับพนักงานขับรถได้ตรวจตามนี้หรือเปล่าก็ต้องมีใบเช็คลิสต์ควบคุมนะครับทุกอย่างต้องเป็นขั้นตอนจากคู่มือที่เราเมื่อกี้เราบอกว่ามีคู่มือการทำงานนะครับพอสินค้ายกตัวอย่างสินค้าขึ้นรถไปแล้วประชาเช็ครถมาแล้วรถพร้อมเครื่องพร้อมพอขึ้นไปแล้วก็ใช้ปั่นเปิดเครื่องเย็นในรถตู้เย็นนะรถตู้เย็นมุดเป็นปิกอัพเปิดปุ๊บอุณหภูมิไม่ได้ท่านจะต้องทำไงพนักงานรถต้องรู้ต้องแจ้งกลับมาที่ศูนย์คอลเซ็นเตอร์สินค้าขึ้นไปแล้วด้วยนะท่านก็ต้องมีรถที่จะแปรว่าในกรณีที่เกิดรถเย็นเสียท่านจะต้องทำไงไม่เหมือนรถแห้งถ้ารถแห้งเสียนะครับของแห้งอยู่นะอย่างนี้ก็เสียเวลาในการส่งล่าช้าแต่สินค้าไม่เสียหายเพราะสินค้าไม่ต้องควบคุมอุณหภูมิแต่ถ้าเป็นอุณหภูมิเมื่อไหร่ท่านต้องตระหนักสองข้าวก็คือว่าหนึ่งรถต้องพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์เครื่องเย็นต้องพร้อมสภาพรถต้องพร้อมหมดการจัดเรียงสินค้าต้องพร้อมการรับสินค้ามาแล้วต้องเข้าอยู่ในตู้รถทันทีไม่เกิน2-3 นาทีต้องปั่นความเย็นให้รักษาอุณหภูมิตลอดอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการทำงานนะครับว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินมาจะต้องทำไงแล้วก็อันนี้เราอาจจะต้องบอกกรมการขนส่งว่าเรามีรถสแปร์แบบนี้เราจำลองเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วเราเป็นแบบนี้พนักงานขับรถเข้าใจเรื่องนี้ทุกอย่างเนี่ยคิวโคเชนเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่เกิดเราทำงานตามขั้นตอนเราเขียนสโคปการทำงานมาอย่างละเอียดแล้วอบรมพนักงานขับรถอย่างน้อยเดือนละครั้งนะแล้วก็ทวนสอบเดือนละครั้งแล้วก็มีการรถสแปร์ที่เราเตรียมไว้ก็ต้องเตรียมพร้อมในเรื่องเหตุฉุกเฉินอันนี้ก็เห็นว่าถ้าเราทำแบบนี้นะผมจะลงในอีกก็คือว่าถ้าทุกคนพร้อมทุกคนเข้าใจเนื้องานปัญหาก็จะเกิดน้อยมากถ้าเกิดเราจำลองเหตุการณ์เขาก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ทีเพราะว่าเราเคยจำลองเหตุการณ์ซ้อมแล้วว่าเกิดรถฉุกเฉินเนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการรับรองมาตรฐานอีกการหนึ่งนะครับนี้รายงานอุบัติเหตุเมื่อกี้รถเสียถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วรถชนแต่เครื่องเย็นยังทำอยู่แต่ข้างในอาจจะเสียหายอันนี้ก็เป็นสุดวิสัยจริงก็คืออาจจะต้องเคลมทั้งคันนะครับสินค้าอาจจะเสียหายแล้วก็มีประกันมารับรองนะครับอันนี้ก็ต้องดูด้วยแต่จริงๆอ่ะรายงานอุบัติเหตุอ่ะทุกคนไม่อยากใช้ทำยังไงไม่ต้องใช้เราก็มีการควบคุมความเร็วในการขับรถนะครับเราก็ต้องมีการบันทึกรถออกจากที่กี่โมงใช้ความเร็วเท่าไหร่แล้วก็มีศูนย์คอลเซ็นเตอร์คอยติดตามพนักงานขับรถในการขับอย่าใช้ความเร็วจราจรติดขัดก็แจ้งกลับมาแล้วก็ดูจาก GPS บางบริษัทก็ติดกล้อง3 ตัวรู้สภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ว่ารถติดตอนนี้จะเบนเข็มเปลี่ยนทิศทางไปตรงไหนอันนั้นก็เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานขึ้นมาแล้วเขาใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยกำกับดูแลเรื่องรถเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนั้นรายงานอุบัติเหตุเนี่ยก็รายงานจากเรื่องจริงเกิดอะไรขึ้นแม้กระทั่งไม่ใช่ตู้เย็นเสียงเดียวรถเกิดอุบัติเหตุอะไรนี้ก็อาจจะใช้ใบรายงานอุบัติเหตุเนี่ยให้พนักงานขับรถเขียนนะครับแล้วเราก็นำปัญหานี้มาแก้แล้วก็เอาไปประชุมนะครับมีการตรวจสอบนะครับนี้2.1มีการทำความสะอาดในตู้เย็นและอุปกรณ์ด้วยวิธีการที่เหมาะสมทำยังไงอย่างของบริษัทเราเนี่ยเราได้กับเราได้จำมาตรฐาน Q ฮาลานเป็นมาตรฐานฮาลานในการล้างตู้ด้วยหลักศาสนาอิสลามนะครับฮาลานก็คือใช้สบู่ดินในการล้างก็พอเราได้ฮาลานปุ๊บเราก็มาผนวกกับ Q โปรเชนมันก็ทำให้เรารู้ว่าเราล้างหลักศาสนาอิสลามเนี่ยคือสะอาดแน่นอนและสบู่เป็นสบู่ดินที่ไม่มีกรดมีอะไรที่ตามถูกต้องของศาสนานะครับเราก็นำสบู่ดินจากมาซื้อจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะเราได้มาตรฐานตรงนี้เราก็นำหลักการล้างของฮาลาลเนี่ยเข้ามาใช้ในล้างรถตู้เย็นเรานะครับเพราะว่าในการขนของเนี่ยเราไม่ได้เนื้อสัตว์หรือสิ่งของเนี่ยไม่กระทบกับพื้นรถแต่จะมากมาเป็นกล่องเราก็ต้องทำการล้างเหมือนหลักศาสนาอิสลามอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราไม่รับปลาเทกองหรือรับ
ไก่เทกองอะไรมาอย่างนั้นนะครับพม่าก็จะเป็นแพ็กเกจมีกล่องใส่กล่องบรรจุพันมาปลาแซลมอนก็ใส่บรรจุลังโซมาแต่เราก็ต้องทำการล้างนะด้วยหลักศาสนาอิสลามก็คือของฮาลาลเนี่ยเจตสบู่ดินนะครับเราก็อันนี้ตัวอย่างว่าเราก็จะมีว่าเราซื้อจากจุฬาลงกรณ์นะครับเราก็มีการอบรมความรู้เรื่องการล้างตู้ตามขั้นตอนมีใบเช็คลิสต์แล้วคนแล้วอุปกรณ์ที่ล้างเราก็ใช้อุปกรณ์ที่ล้างเรื่องนี้จริงๆไม่ใช้ปากคนเอาแปรงห้องน้ำมาล้างรวมเป็นมันผิดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของหลักฮาลาลเราก็ต้องเราก็มีทางศาสนาอิสลามเนี่ยเขาเรียกทางโต๊ะหนาเนี่ยมาสอนเรามาสอนคนของเราให้ความรู้เราเราไม่ได้ทำไม่ให้ผิดหลักศาสนาเขาแล้วก็ทำให้ถูกต้องนะครับแล้วก็สร้างมาตรฐานให้กับบริษัทนะครับอันนี้ก็เป็นสบู่นะครับถังนึงก็ประมาณ600บาทนะครับซื้อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับทีนี้มาถึงเรื่องติดตั้งนะฮะเครื่องเย็นที่เราติดตั้งในรถเนี่ยกรมการขนส่งเขาก็จะดูว่าเราใช้น้ำยาประเภทสารทำความเย็นประเภทไหนที่ทำแล้วไม่ทำให้โลกเกิดโลกร้อนนะครับเขาก็จะดูตรงนี้ด้วยอันนี้สำคัญนะครับไม่ใช่จะใช้น้ำยาอะไรก็ได้น้ำยาทำความเย็นในตู้นะครับมันก็ต้องเกี่ยวแล้วก็ต้องอันนี้อาจจะต้องสอบถามของกรมการขนส่งนะครับว่าใช้น้ำยาอะไรอันนี้เราก็ให้ดูนะครับน้ำยาที่เราใช้เนี่ยก็ไม่ผิดหลักการของกรมการขนส่งนะครับแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ทำให้โลกร้อนครับตอนนี้มาถึงการติดตั้งบันทึกเนี่ยสมมุติเป็นรถเย็นเนี่ยเราก็จะดูที่หน้าจอในหน้าจอคนขับเราตั้งอุณหภูมิเท่าไหร่พนักงานของรถก็จะต้องเรียนรู้เรื่องการตั้งอุณหภูมิตรงนี้แล้วมีการถ่ายรูปส่งไลน์ในการวิ่งงานแต่ละเที่ยวเพื่อส่งเข้าไลน์กลุ่มคอลเซ็นเตอร์ว่าอุณหภูมิเท่านี้นะครับเราไปรับสินค้าเท่านี้อุณหภูมิโชว์เท่านี้ก็เป็นการยืนยันเพื่อเซฟข้อมูลไว้เผื่อในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะหรือมีการพลาดทิ้งว่าสินค้าอุณหภูมิไม่ได้แล้วปั่นเมื่อไหร่ในระบบ GPS เราก็มีอุณหภูมิเนี่ยเครื่องอุณหภูมิเราใช้ระบบ GPS ควบคุมด้วยว่าปั่นหรือไม่ปั่นคนรถใช้อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับเราใช้ GPS แท็กเทคโนโลยีเข้ามาควบคุมตรงนี้อีกนั้นจะเห็นว่าการทำงานทุกวันนี้พนักงานขับรถไม่ได้มีหน้าที่ขับรถอย่างเดียวเขาจะต้องมีความรู้เรื่องงานที่เขาทำนะครับพนักงานขับรถก็มีความรู้ปรับระดับไปเรื่อยนะครับต้องรู้เรื่องนี้นะครับแล้วมีการประเมินนะครับด้านนี้ก็ให้เห็นว่าใบอุณหภูมิเนี่ยตรวจเช็คอุณหภูมิเนี่ยเราจะมีแก่ตอนไปขึ้นของกับท่าก็คือชิปปิ้งส่งของให้เราชิปปิ้งก็มีการเช็คอุณหภูมิทำพีอูมาเช็คอุณหภูมิได้ออกจากสินค้าขึ้นรถพอสินค้าขึ้นรถปุ๊บพนักงานขับรถก็ทำการปั่นพอปั่นได้ปุ๊บถ่ายรูปส่งคอมพิวเตอร์อุณหภูมิได้แล้วกำลังจะเดินทางส่งสินค้าให้ลูกค้าคอมพิวเตอร์จะรู้ทุกระยะทางว่าตอนนี้ขั้นตอนการรับสินค้าถึงไหนจะต้องไปถึงลูกค้าประมาณกี่โมงอันนี้ก็จะมีศูนย์คอมพิวเตอร์ควบคุมอันนี้ลองไปใช้ดูนะครับว่าการที่ท่านใช้รถที่ท่านจ้างวิ่งท่านจะต้องบอกขอเขาว่าให้แจ้งเป็นระยะว่าสินค้าออกจากท่าเรือมาแล้วไปถึงโรงงานโกดังของท่านกี่โมงนะครับสินค้ารับแล้วเป็นไงบ้างถ่ายรูปส่งของมาอุณหภูมิเรียบร้อยก็แล้วสินค้าท่านไม่เสียหายนะครับอุณหภูมิก็โดนมีการควบคุมอุณหภูมิปกตินะครับแล้วสินค้าไม่ดรอปสินค้าอุณหภูมิไม่ลดความเย็นลงไปอะไรพวกนั้นนั้นจะเห็นว่าการทำงานทุกอย่างต้องมีใบตอบด้วยใบเช็คลิสต์และขั้นตอนการรับตั้งแต่ชิปปิ้งส่งมอบให้กับพนักงานขับรถพนักงานรถรับมอบจากชิปปิ้งส่งให้กับพนักงานคลังสินค้าหรือพนักงานลูกค้าที่รับสินค้าและมีการถ่ายรูปยืนยันส่งไลน์อันนี้เป็นการยืนยันการทำงานตรวจสินค้าและส่งมอบสินค้าโดยสมบูรณ์นะครับเมื่อกี้เป็นรถตู้เย็นไปแล้วทีนี้พอมาดูเสร็จเป็นเรื่องรถตู้คอนเทนเนอร์เห็นไหมตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยก็จะมีนัมเบอร์แล้วมีเบอร์ตู้นะครับแล้วก็มีแผงวงจรแผงอุณหภูมิในการใช้พนักงานขับรถก็จะต้องรู้ด้วยว่าตู้อันนี้เป็นตู้ของแคเรียเราก็จะมีการอบรมจุดที่หนึ่งพนักงานรถต้องดูอะไรบ้างพนักงานรถที่ขับตู้เย็นไม่ใช่อยู่ดีก็ขับเทรลเลอร์ดุยๆไม่ใช่นะครับก็ต้องมีการอบรมเป็นขั้นตอนว่าแผงอุณหภูมิลบ18นะครับแล้วก็แผงอุณหภูมิที่ใบงานให้ไปในลบ18หรือเปล่าพอปั่นไฟปุ๊บต้องรอดูอุณหภูมิขึ้นไหมกรณีที่อุณหภูมิไม่ขึ้นถ้าคนพนักงานรถจะแจ้งกลับมาที่ศูนย์คอลเซ็นเตอร์ก็อาจจะแจ้งชิปปิ้งให้เข้าไปดูนะครับถ้าปกติถ่ายรูปส่งไลน์พนักงานรถก็จะได้รับอนุญาตจากคอลเซ็นเตอร์ให้ออกทำการ
นำรถนำตู้สินค้าเครื่องปั่นไฟออกจากท่าเพื่อไปส่งให้ลูกค้าพอไปถึงโรงงานลูกค้าพนักงานรถก็จะต้องถ่ายรูปครับที่ถึงลูกค้าแล้วถ่ายรูปส่งไลน์แล้วก็สถานที่มันก็จะบอกว่าถึงโรงงานลูกค้าประมาณกี่โมงคือเราจะใช้แอป Time Stamp นะครับก็คือพนักงานขับรถก็จะใช้แอปตรงนี้เพื่อ1ยืนยันว่าจากท่าเรือไปแล้วไปถึงโรงงานใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมงไปถึงโรงงานแล้วปุ๊บถ่ายมาอุณหภูมิยังปกตินะครับแสดงว่าตู้นั้นปกตินะครับเครื่องปั่นไฟก็ปั่นปกติจนถึงลูกค้าบอกให้เสียบปลั๊กก็ถอดปลั๊กดับเครื่องเย็นเซ็ตถอดปลั๊กจากเครื่องเย็นเซ็ตไปเสียบปลั๊กโรงงานใช้ไฟโรงงานแทนเพื่อรอลงสินค้าตอนเช้าหรือรอประมาณ2ชั่วโมงได้ลงอันนี้ก็แล้วแต่หน้างานที่อนุญาตให้คนรถปฏิบัติยังไงนะครับนั้นจะเห็นว่าการทำงานรถตู้เย็นเนี่ยมันเป็นงานละเอียดอ่อนไม่ได้ขับอย่างเดียวนะก็ต้องดูอุณหภูมิด้วยนั้นจะบอกว่าปลั๊กไฟนะครับต้องมีการตรวจสภาพนะครับตู้คอนเทนเนอร์ก็ต้องมีการตรวจสภาพเหมือนตู้แห้งบุบเปล่านะครับมีการบุบรอยเฉียวชนไหมมีรั่วไหมมีเพราะว่าเอเย่นเวลาเรารับตู้ออกจากท่าเนี่ยเขาจะมีการเช็คอยู่แล้วว่าตู้บุบจากท่าออกไปหรือออกไปในสภาพปกติหรือมันบุบตั้งแต่ในท่าแต่คนรถไม่ดูนะครับแล้วก็ในใบเซ็นบอกว่าตู้ปกติแต่จริงบุบพนักงานขับรถก็สามารถบอกหน้าเกตได้ว่าตู้ตรงนี้บุบทำเซอร์เวย์ให้ด้วยก็เขาก็จะรีมาร์กว่าตู้นี้บุบนะครับในพนักงานขับรถเนี่ยถ้าเขาถูกอบรมแล้วเขาให้ความสำคัญกับเขาแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องตู้สินค้าเรื่องสินค้ากับลูกค้าเนี่ยพนักงานเราก็จะมีความรู้มากขึ้นความละเอียดความโดนจะโดนคอมเพลนหรือจะโดนเคมเนี่ยก็จะน้อยลงนั้นจะเห็นว่าอุณหภูมิการรับตู้สินค้าเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าตู้แห้งนะครับอันนี้ดูนะครับกรณีที่รอตรวจสภาพตู้เบื้องต้นพนักงานขับรถเนี่ยจะต้องขาออกมาสมมตินะฮะงานเนี่ยก็ต้องตรวจรับตู้ขาออกไปบรรจุพนักงานเราก็ต้องอาจจะไปดูแล้วตู้สภาพข้างในเป็นไงโดนโฟล์คลิฟต์เฉี่ยวชนข้างในมาหรือเปล่าตรวจสอบอีกทีแล้วก็ส่งรูปนะครับให้กับหน่วยงานของลูกค้าก็คือลูกค้าสภาพตู้รับมาแบบนี้นะลูกค้าอนุญาตโอเคก็นำตู้ทำพีคูนะครับพีคูหรือเปล่าถ้าทารานทำพีคูให้แล้วก็ไม่ต้องทำก็นำตู้ไปถึงโรงงานลูกค้าจะต้องเช็คเก็บปั๊กกับโรงงานเช็คอุณหภูมิอีกทีนึงเพื่อก่อนบรรจุสินค้าเข้าไปเมื่อบรรจุสินค้าเสร็จแล้วก็จะต้องปั่นไฟจนสินค้าได้อุณหภูมิที่ได้ตามที่ลบ18นะครับสมมติลบ18ลบ20อย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องทำการเช็คอีกทีหนึ่งเพื่อนำตู้บรรจุสินค้าและส่งออกนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันเข้ากับออกคล้ายๆกันนะวิธีการทำงานก็คล้ายๆกันนะครับนี่แผงตัวอย่างคอนโทรลอุณหภูมิก็คือเห็นไหมเขาจะเขียนมาเลยลบ25นะบางทีบางเอเย่นแปะมาให้เลยลบ25พนักงานก็ดูแล้วเอาใบงานลบ25อุณหภูมิได้ถ่ายรูปส่งไลน์นะครับส่งไลน์ให้กับคอลเซ็นเตอร์สภาพตู้เบอร์ตู้เบอร์ซีนถ้าเป็นงานขาออกก็ถ่ายเบอร์ซีนด้วยถ้าเป็นงานขาเข้าก็ถ่ายเบอร์ซีนที่ตู้ที่ล็อกมานะครับมีการเปิดตรวจไหมถ้าเปิดตรวจก็จะมีซีนของวีเซิร์ฟเข้าไปล็อกนะครับเปิดตรวจกี่โมงตั้งแต่กี่โมงพนักงานขับรถก็จะรายงานมาส่งมาที่ศูนย์คอลเซ็นเตอร์เพื่อให้ศูนย์คอลเซ็นเตอร์รับเรื่องแล้วก็บันทึกไว้เพื่อเกิดมีปัญหาศูนย์คอลเซ็นเตอร์ก็จะเป็นคนนำหลักฐานเอกสารที่การส่งมอบให้กับลูกค้าดูทีเพื่อเป็นการยืนยันนะครับอันนี้ก็ตู้เย็นนะครับคร่าวๆทีนี้พอมาถึงเรื่องเมื่อกี้ตู้คอนเทนเนอร์ทีนี้มาเกี่ยวกับเรื่องสินค้าอ่อนไหวนะครับนะสินค้าอ่อนไหวสินค้าที่เป็นเครื่องมือแพทย์นะไม่ต้องการแรงสั่นสะเทือนอันนี้เราก็จะมีการอบรมพนักงานด้วยในฐานะที่ทำคิวโพเชนหรือการขนยาครับก็มีดูด้วยว่าการทำงานของสินค้าเนี่ยมันจะมีเทอร์โมมิเตอร์ติดนะครับติดว่าถ้าสั่นสะเทือนแล้วนะครับอย่างขีดสีสีเขียวท่านเห็นไหมในรูปก็คือว่าตรงนี้คือปกติแต่ถ้าสีฟ้าขึ้นเลยขีดไปเป็นขึ้นไปถึงสอนชี้เมื่อไหร่แสดงว่าเครื่องนี้สะเทือนมาลูกค้าอาจจะไม่รับของบางทีพาเลทเนี่ยอาจจะแค่10กว่าล้าน17ล้าน18ล้านแล้วแต่เป็นเครื่องมือแพทย์ที่กันสะเทือนส่วนมากก็จะมาทางแอร์พอร์ตมาทางเครื่องบินมาทางสุวรรณภูมินะครับอันนี้จะเห็นว่าเราให้ความรู้เรื่องตรงนี้ว่าพนักงานขับรถนี่จะต้องดูนะครับรหัสสัญลักษณ์สินค้าอันนี้ก็จะมีเจ้าที่ของเราเนี่ยที่เป็นเจ้าที่ทางที่มีความรู้มาอบรมให้กับพนักงานขับรถในการดูสินค้าอีกทีแล้วก็ให้กับ CS ให้กับชิปปิ้งครับอันนี้ก็จะมีการอบรมตรวจสอบอยู่เสมอนะครับ
เพื่อพนักงานขับรถหรือพนักงานที่ตรวจปล่อยจะได้มีความรู้ตรงนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังนะครับปัญหาที่เกิดอาจจะเกิดโดนเคลมสินค้าจะเสียหายนะครับเพราะในกรณีที่รถไม่ฟ้ำเนี่ยและสินค้าเสียหายเนี่ยก็จะมีการเคลมนะครับหลังจากนั้นมาก็จะมีคำถามอีกแล้วท่านจะรู้ได้คุณสุริยาจะรู้ได้ไงว่ารถที่คุณสุริยารับส่งสมมตินะฮะผมก็จะบอกว่าผมก็จะมีการทดสอบเครื่องทำความเย็นในกรณีที่เป็นปิกอัพที่จอดอยู่ที่เราปีหนึ่งเราก็มีการคาลิเบตเหมือนกันถามว่าเช็คดูว่าอุณหภูมิในรถเนี่ยน้ำยาเนี่ยทำความเย็นสมมุติว่าลบ18แล้วในเครื่องในรถบอกว่าลบ18หรือ3.6อย่างเงี้ยเราก็ดูว่าอุณหภูมิบอกจริงแล้วทำไงในตู้เย็นมันจริงไหมมันตรงกันไหมเราก็จะมีการนำเจ้าที่นะให้บริษัทเอกชนเนี่ยเข้ามาคาลิเบตนะครับมีการปีหนึ่งก็อย่างน้อยปีละครั้งมาคาลิเบตนะครับมีเติมน้ำยามีดูว่าความเย็นยังคงที่ไหมอุณหภูมิที่ยังบอกว่าตรงไหมมิเตอร์ตรงไหมหมายถึงว่าเหมือนแอร์ที่เราอยู่ในห้องเงี้ยบางทีบอก25แต่พอเอามิเตอร์มาจับมันไม่ใช่25มันอาจจะเป็น27เนี่ยแต่อุณหภูมิมันบอกนะครับเครื่องอุณหภูมิวัดในห้องอาจจะเสียน้ำยามันก็จะในห้องนี้ความเย็นก็อาจจะมีรั่วคือมีอากาศออกไปกระทบข้างนอกงั้นตู้เย็นเหมือนกันก็จะคล้ายหลักเดียวกันก็คือว่าปิดตู้เย็นเปิดอุณหภูมิแล้วก็ใส่สายจับทั่วตู้เลยไปวางมิเตอร์ตามตู้ตามมุมต่างๆแล้วก็ใช้เวลาติดเครื่องเดินเบาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงแล้วก็ดูว่าอุณหภูมิยังได้อยู่ป่ะถ้าได้อยู่ก็คือเป็นการผ่านแล้วเขาก็เซ็นรับรองว่าโอเคเครื่องทำความเย็นเรายังใช้ได้ปกตินะครับ 100% นะครับก็ประมาณนั้นแต่เกิดว่าเครื่องทำความเย็นเราไม่คาลิเบตแล้วสินค้าเกิดเสียหายเราก็มีผลความรับผิดชอบของขนส่งอยู่ดีนะวันนี้เราก็มีการคาลิเบตต่อคันเนี่ยก็ประมาณคันประมาณ 6,000 บาทแต่สมมุติเรามี10คันก็ปีนึงก็ต้องเสียค่าคาลิเบตเนี่ยประมาณหลายหมื่นนะวันนี้ให้ลูกค้าที่รับฟังเนี่ยว่าท่านเห็นรถเย็นจริงแต่ท่านไม่เคยได้เช็คว่าตกลงอุณหภูมิมันจริงหรือเปล่านะครับการขนยายิ่งเป็นเรื่องใหญ่เพราะการขนยาเนี่ยจะมีมิเตอร์อยู่ในกล่องของยาอยู่แล้วว่าอุณหภูมิเท่าไหร่อีกทีนะฮะการขนยาถ้าเกิดใครเรียนรู้เรื่องการขนยาท่านจะรู้ท่านที่เป็นผู้ประกอบการที่ขายยาท่านจะรู้อยู่แล้วตั้งเอาตรงนี้มาตรวจสอบมันก็จะมีเจ้าที่ QC ของแต่ละคลังยาเนี่ยเขาจับสินค้าไปเข้าเครื่องห้องแลบว่าอุณหภูมิยังได้หรือเปล่าเขามีการสุ่มตรวจนะฮะงั้นเวลาวันนี้เราทำเรื่องคิวโคเชนเรื่องการขนยาการขนอาหารพวกนี้เราต้องให้ความสำคัญเรื่องรถนะครับแล้วก็เรื่องทำกับเครื่องทำความเย็นที่ติดกับรถเครื่องเจนเซ็ตพนักงานรถต้องมีความรู้นะครับเพื่อยกระดับมาตรฐานบริษัทแล้วก็เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการภาคขนส่งนะครับอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราและที่นี่ We Serve Logistics Skill Channel ค่ะ